สวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่นะครับในคลิปนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกัญชักเพิ่มเติมนะถามว่ากัญชักนั้นควรจะวางอยู่ตำแหน่งไหนของตัวสายนะผมก็จะใช้สูตรโบราณนะครับเขาจะบอกว่าแบ่งสายเป็น10ส่วนแล้วเราเล่นแค่1ส่วนแต่จริงๆถ้าอธิบายอย่างนั้นก็จะเข้าใจยากเอาง่ายๆว่าถ้าเราเห็นบริเวณหย่อมกับสะพานนิ้วนะเดี๋ยวขยายให้ดูใกล้ๆก่อนตัวกัญชักเนี่ยถ้าเราต้องการสีเบาเราก็จะสีบนใกล้ๆบนสะพานนิ้วนะหรือฟิงเกอร์บอร์ดแต่ถ้าเราต้องการสีดำเราก็จะขยับเข้าไปใกล้หย่อมแต่ถ้าขยับมากเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคอีกอันนึงที่เรียกว่าคอนติเชลโลนะซึ่งมันมีความแกะกะทางเสียงซึ่งเป็นเทคนิคนะครับอันนั้นเป็นเทคนิคอันนึงของทางเครื่องสายแต่ปกติทั่วไปเราจะเล่นอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะช่วงระหว่างหย่อมกับตัวของฟิงเกอร์บอร์ดแล้วลักษณะของการจดนั่นก็คือเราจะต้องสีในไดนามิกที่เท่ากันสม่ำเสมอโดยการไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำเลยนะก็คือเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนเชลโลในขั้นพื้นฐานแล้วไม่มีคุณครูด้วยตัวนี้จะช่วยได้มากเลยนะเพราะมันจะเป็นการปรับบวนกล้ามเนื้อของแขนข้างขวาให้มีความทรงจำแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นแต่อาจจะมีสลักในเรื่องนี้ก็คือสำหรับผู้ที่สนใจที่จะฝึกแล้วมือขวาเป็นเร็วขึ้นนะก็อาจจะใช้ตัวนี้แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเรียนกับคุณครูโดยตรงนะลักษณะนี้ครับเราเล่นหน้าหางไม้เองก็มีผลกับไดนามิกแล้วก็น้ำเสียงที่ออกมาแล้วก็โฟกัสแล้วก็สปีด3อย่างนะครับจำไว้ดีๆในขั้นแรกเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของตัวการวางตำแหน่งไหนที่จะเหมาะสมสำหรับการที่จะเล่นเสียงที่แต่ละเสียงที่ไม่เหมือนกันนะถ้าเราวางใกล้หย่อมเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ฟอร์เต้นะครับเราวางขัดมาตรงกลางก็คือจะประมาณสัก MF ถอยลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเปียโนเพราะฉะนั้นพวกน้ำหนักกับโฟกัสเนี่ยจะคู่กันเหมือนกันแล้วก็สปีด3อย่างที่จำไว้ดีเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเลยครั้งแรกเนี่ยเราก็จะสีประมาณ MF หรือภาษาดนตรีเราเรียกว่า Mezzo Forte นะก็คือดังปานกลางเราจะสีที่ประมาณตรงกลางแต่ก็ต้องประกอบควบคู่ไปกับหน้าหางไม้อย่างที่สอนไว้ในคลิปที่แล้วนะแล้วก็ถ้าเราเล่นมาตรงกลางก็จะดังตรงนี้แต่ถ้าเราต้องการฟอร์เต้เราก็ดังลงมาอีกเราก็ขยับลงมาอีกนิดหนึ่งครับทุกอย่างเหล่านี้โฟกัสเปลี่ยนเพรสเชอร์ก็จะเปลี่ยนสปีดก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้3อย่างไม่แมทชิ่งกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นถ้าผมใช้น้ำหนักเป็นน้ำหนักเพรสเชอร์ที่ค่อนข้างมากแล้วก็สปีดผมน้อยนะครับแล้วเล่นอยู่บนกระบอกด้วยนะเสียงได้แบบนี้ที่ถูกบีบคอหรือว่าจมน้ำนะฮะเสียงนี้ซึ่งไม่ทุกคนไม่ปรารถนาเราก็ไม่เน้นเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะเวลาดนตรีเราจะเน้นเสียงที่ไพเราะก็คือประมาณนี้เมื่อกี้ถ้าเราต้องการเล่นฟอร์เต้นะครับพูดถึงฟอร์เต้ก็วงไปนิดนึงจะเห็นว่าสปีดมันจะช้าลงก็จริงแต่เราใช้แรงในการผลักเยอะขึ้นรู้ไหมว่าถ้าเราอยู่บนนี้นะสปีดเร็วขึ้นเราก็ใช้แรงน้อยลงแต่ถ้าเรามูฟช้าเสียงจะออกมาไม่สมบูรณ์นะฮะอันนี้ถ้าเรามูฟช้าเหมือนกันก็เสียงออกมาไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องปรับบาลานซ์มือขวาให้ดีๆตอนนี้แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนใหม่นะครับบริเวณที่เราเล่นที่ปลายโบนะครับก็จะสังเกตว่าเราจะใช้อาร์มเวทค่อนข้างเยอะกว่าที่บริเวณโคนโบเพราะฉะนั้นโคนโบเราจึงถ้าโพสเชอร์เราจึงควรอยู่ในลักษณะนี้นั่นเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องให้คุณครูผู้สอนโดยตรงจริงๆครับเป็นการเรียนตัวต่อตัวเพื่อปรับโพสเชอร์ตรงนี้แล้วก็ปรับน้ำหนักอาร์มเวทที่ถูกต้อง
จะเรียนจากคลิปนี้ไปเราก็จะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองการผลิตเสียงสำหรับการเริ่มเล่นเครื่องสายประเภทใช้สีนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราได้ความสำคัญกับมือขวาในการเรียนเบสิกเริ่มต้นครั้งแรกก่อนเสมอการพัฒนาในอนาคตของคุณก็จะเน้นที่มือขวาของเราเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ยังไม่พูดถึงมือซ้ายเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้าที่จะเกี่ยวกับเรื่องของมือซ้ายนะก็ขอให้ทำความเข้าใจก่อนว่าทิ้งท้ายแบบฝึกหัดของบทนี้ไว้ด้วยการเล่นลักษณะอย่างนี้นะครับ4จังหวะโฟกัสขนาดนี้แบ่งตรงกลางนะครับให้ได้3ก็คืออยู่ตรงกลางจะใช้เป็นลิควิดเปเปอร์มาป้ายหรือจะเอาเป็นตัวสติ๊กเกอร์มาติดก็ได้นะครับเพื่อให้เราเห็นว่านี่คือตรงกลางของโบอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จำเป็นสำหรับ beginner หรือผู้เริ่มต้นนะครับก็คือ metronome and tuner ซึ่งเราใช้ทั้งจูนสายแล้วก็ใช้เป็นเครื่องเคาะจังหวะกำหนดจังหวะให้เรานะตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่60 beat per minute นะแล้วก็4 beat ต่อ1ห้องเพลงนะครับ2 3 4 1มันจะเป็นเสียงพิเศษนะครับ1คือสีแดง2 3แล้วเราก็ใช้ค่ากำหนดที่เราทำตัวมาร์กไว้เนี่ยครับทุกครั้งที่เราลาก1 2 3จะต้องผ่านตรงกลางเสมอนะครับลองดูนะครับ3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และวิธีนี้ก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยนับในใจจะต้องมีและนะครับ1และ2และ3และ4และตอนนี้ลองทำแบบช้าๆให้ดูนะครับว่าถ้าเราทำแบบช้าๆแล้วเราเน้นเสียงเข้าไปนะครับก็จะเห็นชัดเจนเล่นแบบต่อเนื่องนะครับเล่นแบบต่อเนื่องคือไม่มีการหยุดโบแล้วใช้เน้นๆเอานะครับ3 4นะครับลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะของมือขวาได้ดีแต่ถ้าเราไม่มีเมโทรนอมจูเนอร์ถามว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องฝึกจำบีทให้ได้นะครับที่60 2ก็คือเข็มวินาทีกระดิก1 2 3 4และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอันนี้ก็คือการสีลักษณะสายเดียวพอเราพัฒนาแอดวานซ์ขึ้นอีกเราก็จะสี2สายนะครับที่เรียกว่าดับเบิลสต็อปในศัพท์ทางเครื่องสายนะครับเราเรียกว่าดับสต็อกคือ2สายคู่กันแต่ขั้นตอนก่อนที่จะสีดับสต็อกได้นั้นเราจะต้องสีสายเดียวให้นิ่งก่อนนะครับลักษณะของการสีดับสต็อกนะครับก็คือให้เราสีทีละสายก่อนแล้วฟังบาลานซ์เมื่อสายที่เราสีสายแรกได้บาลานซ์เท่าที่ควรเราจึงนำสายอีกเส้นหนึ่งเข้ามาโดยที่ไม่สายแรกนั้นดรอปลงเสียงก็จะออกมาคู่กันก็คือบาลานซ์นั่นเองนะแล้วก็สามารถสังเกตด้วยวิธีสั่นของสายนะครับที่บริเวณตำแหน่งฮาร์โมนิกนะครับตรงกลางถ้าเราดูตรงนี้นะหลังจากที่เราสีจนแม่นยำแล้วเราก็สามารถสตาร์ทด้วยเมโทรนอมนะครับ2 3 4
ักษณะนี้เรียกว่า double stop เพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยควรจะมุ่งเน้นฝึกมือขวาให้คล่องก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมือซ้ายถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์สำหรับท้ายคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเชลโล่นะครับหรือจะเป็นพวกแอดวานซ์แล้วก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างที่บอกครับคือมีเมทัลอินทูเนอร์นะครับ1อันแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นตัว ABC หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Arm Bow Character คือทำให้แขนของเรานั้นแขนขวาของเรานั้นสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นอีกอันนึงถ้ากรณีเรากลัวสีแล้วเสียงรบกวนชาวบ้านเขานะครับก็คือเพื่อนบ้านหรือว่ารูมเมทเราใช้มิ้วนะครับซึ่งเป็นมิ้วยางแนะนำว่าใช้เป็นมิ้วยางครอบไปที่บริเวณส่วนของหย่อมนะครับที่เห็นนี่ก็จะช่วยลดเสียงได้ถึงประมาณ 50% นะครับถ้ากรณีเราไม่ใช้มิ้วนะครับเสียงมันก็จะดังกำลังของเชลโล่และคุณภาพของเชลโล่นั้นๆนะอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่เล่นดนตรีอาชีพนะครับเชลโล่อาชีพคือสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเชลโล่แอนตี้สลิปก็คือการลื่นตัวนี้มันจะมีทั้งสายมาให้แต่จริงๆแล้วตัวนี้ทำจากยางซิลิโคนสามารถวางบนพื้นแกรนิโตหรือว่าพื้นหินอ่อนแล้วอยู่เลยหรือว่าบนกระจกก็สามารถอยู่ได้